ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง3ของรายการตีข้องร้องข่าวนะครับมาเริ่มกันที่ภารกิจแรกของพี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงบางกะปินะครับเป็นการระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงบางกะปินะครับเป็นการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานครับเป็นบริษัทวิทยาสมจำกัดนะครับที่สุขุมวิท69แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครครับกิจการเนี่ยเป็นจำหน่ายเวชภัณฑ์ยานะครับเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในอาคารเก็บเวชภัณฑ์ยาเพลิงลุกไหม้เสียหายเฉพาะกองเวชภัณฑ์ยานะครับพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ย20ตารางเมตรครับรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเพลิงไหม้เนี่ยคือความร้อนที่สะสมภายในอาคารพี่ๆดับเพลิงบางกะปิเข้าไปจัดการดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยนี่คือเหตุผลใหม่ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วก็อันตรายมากคือความร้อนสะสมภายในตัวอาคารนะครับอยากให้ทุกโรงงานนะครับสถานประกอบการเนี่ยมีพัดลมดูดอากาศหรือให้วิศวกรในการดูแลเพราะความร้อนที่สะสมเนี่ยยิ่งช่วงนี้เนี่ยคือหน้าร้อนมากๆหรือร้อนฝุดๆแล้วเนี่ยความร้อนจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นด้วยนะครับจริงนะคะก็ห่วงใยสุขภาพนะคะหลายคนเป็นลมแดดไงบางทีดื่มน้ำน้อยนะคะเครียดเป็นลมแดดค่ะครับผมเชื่อว่าแดดไม่สามารถทำอะไรได้นะคะภัยแล้งก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะครับผมโอเคคุณพฤฒนะคะมาต่อกันนะคะเนี่ยยาเสียหายมากมายนะครับผมค่ะจริงมียาปลุกพลังไหมฮะพลังอะไรเหรอคะพลังหนุ่มนะครับผมกินแล้วหนุ่มเลยนะคะครับผมมาต่อกันนะคะที่เขตดุสิตนะคะอ๋อขออภัยค่ะเขตประชาอุทิศนะคะเป็นสถานีดับเพลิงย่อยประชาอุทิศนะคะคราวนี้ไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้แต่เป็นกรณีคนไปปีนที่สูงเพื่อนพี่หรือเปล่าไม่ใช่ดูหน้าแล้วนะเฮ้ยมันสูงมากโอ้ไม่ใช่ค่ะทำไมเขาถึงไปปีนเกิดอะไรขึ้นคนชายครับผมทุกคนบินได้ครับผมไม่ใช่เขาไม่ได้ทุกคนคือบอดี้สแลมครับผมไม่ได้ฟังพี่ตูนแล้วแบบว่าไปปีนเขาเครียดคือร้อนและอาจจะมีปัญหาอะไรของเขาว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้เนาะเขาเครียดแล้วเขาก็เลยไปปืนปีนเสาไฟฟ้าถ้ามันทอดนี่มันเด้งเลยนะใช่อันตรายมากถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเกิดที่ถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางประกอบเขตราชบูรณะนะคะเสาไฟฟ้าที่เราเห็นเนี่ยนะคะสูง8ถึง10เมตรสูงมากนะสูงพี่ผู้ชายคนนี้นะคะไม่อ่านนามสกุลแล้วกันนะชื่อพี่มานะละกันพี่มานะเป็นไม่ใช่พี่สิน้องอายุ31ปีนะคะน้องด้วยโป๊ะเลยน้องมานะเขานั่งอยู่บนยอดเสาไฟฟ้าในสภาพอ่อนแรงเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้แล้วแหละว่าเขาเครียดพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะจนกระทั่งเขายอมปีนลงมาเองแต่ว่าได้รับบาดเจ็บนะมีบาดแผลถลอกตามร่างกายนี่คลิปเลยนะเนี่ยเป็นคลิปใช่ๆค่ะโอ้โหปีนเก่งมากแต่พี่อย่าปีนขึ้นไปอีกมันอันตรายมากเลยนะคะทุกคนช่วยรับกันนะไม่มีใครต้องเลยโอ้โหมูลนิธิก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะปอเต็กตึงเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่าความเครียดนี้อาจจะเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวอย่างไรก็ตามนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสถานีดับเพลิงย่อยประชาอุทิศพี่ๆฮีโร่ก็ไปช่วยเหลือดูแลกันย้ำน้องแพรย้ำเลยบอกช่วงนี้หน้าร้อนคนเครียดเศรษฐกิจอากาศหลายคนคิดสั้นอยากคิดสั้นเด็ดขาดนะคะเราที่ไม่ได้คิดสั้นเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยพยายามพูดคุยกับเขาอย่านิ่งนอนใจเห็นใครเครียดปุ๊บเข้าไปพูดคุยให้เขาระบายถ้าพี่ไม่กลัวความสูงแบบนี้ผมว่าพี่ไปสมัครบริษัทเช็ดกระจกตึกสูงไหมอ่ะเออใช่ไหมเฮ้ยจะบอกว่าคนเช็ดกระจกตึกสูงเนี่ยเจ็บปวดของเราไปสร้างรายได้ดีนะใช่ไหมเพราะมันอยู่บนความเสี่ยงสูงมากเออพี่อยากรู้เหมือนกันพี่รู้สึกเขาเสี่ยงมากเขารายได้ดีใช่ไหมพอสมควรไม่ถึงกับดีมากเหมือนในต่างประเทศค่ะต่างประเทศจะดีกว่านี้ครับแต่เมืองไทยจะไม่ดีเท่าประมาณครึ่งนึงเลยอ่ะนะครับเมืองนอกได้ประมาณสัก30,000เมืองไทยได้ประมาณ15,000อะไรเงี้ยแต่ต้องดูว่าเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายจ็อบไปแต่จะบอกว่ามันเสี่ยงมากถ้าพี่ไม่กลัวความสูงพี่ปีนได้ขนาดนี้แล้วก็คนเป็นความดันอะไรอย่างงี้ไม่น่าทำได้ไหมเพราะว่ามันแต่เป็นใช่ถ้าพี่ปีนได้ขนาดนี้พี่ไปเป็นคนเช็ดกระจกตามตึกสูง คือขอโทษที่หัวล็อกอพาร์ทนี้เพราะว่าพี่เขาลงมาอย่างปลอดภัยถ้าเขาลงมาอย่างไม่ปลอดภัยคงไม่ขำแต่แบบพี่ปีนเก่งจริงๆพี่ปีนเก่งและพี่ขึ้นไปสูงมากถูกต้องหรือเป็นแบบไม่เอาพี่การไฟฟ้าต้องใช้ความสามารถหน่อยไอ้เรื่องของอะไรนะเรื่องของระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเมื่อกี้พี่เห็นภาพเมื่อกี้ไหมตอนที่พี่มานะเขาลงมาที่มีคนมุงอ่ะเห็นไหมว่ามีอะไรยืนมุงอยู่ด้วยอะไรอ่ะน้องหมาจริงเหรอน้องหมาก็มามุงกับเขาด้วยน่ารักมากอันนี้คือเรารู้สึกดีที่พี่เขาปลอดภัยลงมาได้ไม่ได้หัวเราะพี่ปีนอันไหนไหนไหนภาพไหนไหนมาไหนมาเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นภาพนิ่งขอดูภาพนิ่งอีกทีได้ไหมคะจะเห็นเลยตอนที่พี่มานะตัดสินใจลงมาแล้วอ่ะแล้วก็มานั่งอ่อนแรงอยู่ที่พื้นอ่ะคนก็แบบเหมือนลุมให้กำลังใจแล้วก็ดูบาดแผลพี่เขาอยู่อ่ะแล้วจะเห็นมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้รับเชิญมาร่วมแจมสิ่งมีชีวิตที่ว่าสุนัขนะครับผมน่ารักปีนเก่งมากจริงๆปีนเก่งเลยไม่ทันแล้วเวลาไม่ทันแล้วนะครับไปต่อเลยเขตดาวพี่ดับเพลิงดาวคะนองครับเป็นการจับงูเหลือมครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงดาวคะนองนะครับเข้าไปในพงลกพงหญ้าแล้วก็จับงูเหลือมนะครับผมนะครับค่ะต่อเลย
ความยาวประมาณเมตร50นะครับที่มีการร้องขอทางสายด่วน199นะครับที่บริเวณของเอกชัย4แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับ yes. พอเจองูเข้าบ้านอย่าเข้าใกล้อย่าเอาไม้ไล่ตีนะครับเฝ้าดูแล้วก็แจ้งพี่ฮีโร่เลยนะจ๊ะถูกต้องค่ะนะคะจากงูมาต่อกันที่น้องเงินน้องทองนะคะเรามีเคล็ดมาฝากจากน้องแพรด้วยคือน้องเงินน้องทองหรือตัวเงินตัวทองนี่ไปเข้าบ้านคนแถวพหลโยธิน3เสนในนะคะพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงดุสิตก็เลยไปจับให้น้องแพรให้เคล็ดมาบอกว่าบ้านไหนตัวเงินตัวทองเข้านะคะนอกจากโทรตามพี่ฮีโร่แล้วมีเคล็ดดีๆค่ะตบกระเป๋าสตางค์ค่ะแปะ3ครั้งเหรอเป็นความเชื่อว่าน้องเอาโชคลาภมาอันนั้นเป็นจังหวะ3ชาแต่ถ้าเกิดเข้าบ่อยครั้งเข้าบ่อยก็ตบมันไปเราจะได้ยิ่งรวยค่ะมองโลกในแง่ดีอ๋อโอเคค่ะป่ะดับเพลิงธนบุรีครับเป็นการช่วยเหลือแมวครับพี่ฮีโร่ดับเพลิงธนบุรีช่วยเหลือแมวโดนเหล็กเสียบโดนเหล็กเสียบโอเคเท่านี้พอแล้วกันนะครับตัดภาพออกเลยดีกว่าอันตรายไปนะครับมีการร้องขอที่บริเวณของซอยฮิรันรุจีนะครับเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับอันตรายมากๆเลยเรียกพี่ฮีโร่มาช่วยเหลือแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วครับดูไม่ได้จริงๆนะคะโอ้นะอ่ะมาดูสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้างไฟไหม้ยานพาหนะ2ค่ะคุณผู้ชมเพลิงไหม้หญ้าและขยะยังเยอะอยู่32รายนะคะไฟฟ้าลัดวงจร2รายจับงูไป68ตัวน้องเงินน้องทองมาด้วยกัน15รายนะคะกําจัดรังต่อไป2รังผึ้งไป3ช่วยน้องแมว6รายที่คุณพี่รายงานไป1นะคะช่วยสุนัข1ช่วยสัตว์อื่นๆอีก1อื่นๆไม่มีค่ะแพด่าบอกว่าพี่วันนี้เบรกไม่ทันแล้วรูปข่าวต่อไปเลยคุณผู้ชมครับ5 4เดี๋ยวเราภาพมาต้อนรับเข้าสู่เบรก4ของรายการตีคอกร้องข่าวกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้โฆษณาไปแล้วเหรอคะโฆษณาแล้วครับช่วงนี้สาระแน่นมากนะครับใช่ค่ะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆนะครับเมื่อกี้อาจจะได้ฟังไปแล้วในสปอตที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ yes. เสียงดีเสียงดังเสียงน่ารักมากเสียงดีมากเสียงเขาหล่อจริงๆค่ะผมใครก็ไม่รู้ครับผมเชิญชวนนะครับไปเที่ยวงานนะครับตลาดกลางกรุงวังสุนทรภักดิ์ครั้งที่1นะครับ22ถึง24เมษายนนี้นะครับเวลา 10:00 นถึงเวลา 13:00 นตรงนะครับชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากมายนะครับทั้ง Bangkok Brand นะครับ O-Top รวมถึงของกินนะครับเช่นขนมไทยโบราณขนมจีนโบราณข้าวห่อใบบัวหมี่กรอบขนมเทียนแก้วข้าวเกรียบว่าวข้าวหมากทองม้วนสดแล้วก็ลูกชุบเป็นต้นนะครับมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายนะครับก็ไปกันได้ที่วังสวนผักกาด 10:00 นถึง 13:00 นนะครับ22คือวันศุกร์ถึง24วันอาทิตย์นี้นะจ๊ะจ้ะนะคะเนาะด้วยความงดงามของวังสวนผักกาดนะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปสวยๆงามๆของดีราคาไม่แพงไปร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจกันเลยนะคะครับผมเส้นทางนะคะที่จะไปนะครับลืมเลยนะฮะเออนี่เลยจอดรถก็สะดวกสบายนั่งรถโดยสารสาธารณะไปก็ง่ายนี่ผู้สนใจจะเดินทางมาเที่ยวงานนะครับสะดวกทั้ง BTS นะครับโดยลงที่สถานีพญาไททางออกที่4และใช้รถเมล์สาย14 74 77หรือ204ครับถ้าเกิดใครมารถส่วนตัวสามารถจอดได้ที่ไหนสำนักงานเขตราชเทวีครับโรงเรียนศรีอยุธยานะครับและศูนย์โตโยต้าหรือศูนย์ฮอนด้าราชเทวีใช่ค่ะเลือกเอาตามสะดวกและสบายใจได้เลยสองทางนะ BTS ลงพญาไทเสร็จปั๊บออก Exit หรือว่าทางออก 4นะแล้วก็ใช้รถเมล์สาย14 74 204หรือ77เห็นไหมทางออก4รถเมล์สาย14 74 204หรือ77วิธีจำง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครขับมาครับจอดได้ที่เขตราชเทวีโรงเรียนศรีอยุธยาหรือศูนย์โตโยต้าและศูนย์ฮอนด้าสาขาราชเทวีประสานงานไว้แล้วนะคะสนใจก็ไปกันได้นะคะ22ถึง24เมษายนนี้เลยค่ะพี่ปรางเขาขอแล้วว่าวันศุกร์จัดรายการไม่ได้ทำไมเขาจะไปงานนี้ต้องไปเขาจ้องอยู่บันอาทิตย์แล้วว่าอยากไปมากสินค้าอะไรคะที่พี่ปรางเล็งเอาไว้ everything เออจิงเกิลเบลและได้เข้าวังด้วยงดงามนะคะครับผมไปชมบรรยากาศความงดงามแบบนี้อย่าลืมนะฮะก็ไปกันได้นะครับที่วังสวนผักกาดศุกร์ถึงอาทิตย์นี้นะครับวันนี้สองคนขออภัยด้วยนะครับเวลาลุ่งเลยมานะครับเพราะวันนี้ไม่พูดกันนานมากนะครับที่ลูกน้ำปัจจรีสวนสินพงศ์ครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลแล้วก็ทีมงานของรายการตีค้องร้องข่าวทีมงานเมโทรทีวีนั้นลาไปก่อนครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ